สวัสดีค่ะพบกับรายการจั่วนาเบอร์เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตอนนี้ออกอากาศเวลา 13:00 นถึง 14:00 นพบกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพลีค่ะรวบชัยต่างบุญชูค่ะจ้าวันนี้เรามีเห็นลินจือมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีโรคเบาหวานความดันเส้นเลือดหัวใจติดตันนะแล้วมีสิ่งดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมปอดตับไตด้วยค่ะใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับพบกับเราได้นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารยอนะครับจ้ะตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคำถามที่คาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์อยากสอบถามอ้วนก็ SMS มาได้ที่4642828นะครับหรือว่าโทรมาร่วมรายการกับเราก็ได้นะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้บอกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหลายท่านเลยแล้วก็จะติดตามชมในสัปดาห์นี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจักรินนิติอเนกคุณสินเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาตอบให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านอย่าลืมรออยู่ค่ะตรงนั้นให้รอสักครู่ก่อนที่เราจะมาตอบถามเป็นอย่างไรบ้างน้องน้ำตาลของเราค่ะเมื่อวานนี้เธอก็เข้ารอบ6คนเข้ารอบ6คนสุดท้ายน้องน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ดูรายการเราถ้าดูเนี่ยคำตอบคำถามคำตอบน้องน้ำตาลอาจจะฟังพี่ uh-huh. พี่ค่ะว่าโรงเรียนที่น้องน้ำตาลอยู่โรงเรียนพูนเจริญเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมจ้าเธอเขาประมาณว่าถ้าน้องน้ำตาลชมรายการยูนัมเบอร์ของเราเนี่ย uh-huh. จะตอบว่า May our leader be blessed Sharp wisdom and compact physical health จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ดิฉันพูดบ่อยนะคะใช่มาจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของ uh-huh. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผม My King ที่คุณน้องได้กล่าวถึงนั่นเองใช่ครับเพราะว่าพระบาทการพูดเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความประทับใจได้ดีอย่างกรณีพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกมิสยูนิเวิร์สคนที่สองของประเทศไทยเนี่ยครับก็มีคำพูดเด็ดI change baby cry to rashes ฉันจะเปลี่ยนเสียงร้องไห้ของเด็กให้เป็นเสียงหัวเราะชัดเจนมากเลยคำนี้ฟังแล้วกินใจมากนะครับแต่ความจริงเนี่ยฉันเห็นเด็กร้องไห้แล้วฉันมีความรู้สึกอิจฉาเขามากเพราะว่าเด็กอยากจะทำอะไรอยากนึกอยากจะทำอะไรก็ทำใช่ไหมครับพอโตแล้วเราก็ต้องมีวิจารณญาณเศร้าขนาดไหนเนี่ยฉันต้องเก็บเอาไว้เลยค่ะ อันนี้คนเดียวมาเปิดรายการทำให้เราสดชื่นได้เลยตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถ SMS มาร่วมรายการกับเราได้ที่4642828หรือโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามาพักเบรกกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณจักรินครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.About having a job.
having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. พบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะครับสายโซเลที่02อะไรจ้าเธอ02-942-3498นะครับทั่วโลก1,800นะครับ6-694-5145นะครับรับชมตอนนี้นะครับรับชมสดหรือโทรไปที่ออฟฟิศดิฉันก็ได้นะคะครับ023373274นั่นเกี่ยวกับเรื่องการเมื่อวานนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาพบว่าเขาก็ไม่รู้จักดิฉันแล้วค่ะครับเขาบอกว่าคนที่รับสายโทรศัพท์บอกว่ายินดีให้บริการค่ะยินดีให้คำปรึกษาเขาก็เลยประทับใจใช่ไหมบางครั้งคำพูดดีๆเนี่ยสร้างความประทับใจได้เนาะตอนนั้นนะอย่าลืมเหนือนะกับว่าเห็นหลินจือบำรุงสุขภาพที่คนเดียวของเราเนี่ยนำมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับถ้าป้องกันโรคหัวใจความดันตรงนั้นนะครับตรงนี้กินคู่กับยาหมอได้เชื่อไหมว่าตัวผมเองเนี่ยเบาหวานขึ้นไป590นะครับแล้วก็ความดันเลือดเนี่ย ก็พูดเล่นๆนะคะเอามาเชื่อมกล้วยกินได้เลยใช่ไหมจ๊ะก็กินคู่กับยาหมอตอนนี้น้ำตาลมาอยู่ปกติแล้วนะครับตรงนี้น้ำตาลปกติเลยนะครับอยู่ที่110ตรงนี้นะครับตรงนั้นอ่ะมาเพื่อไม่การเสียเวลาคุณจักรินรออยู่ค่ะคุณจักรินเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขท้าย3114ผลรวม41 41 114กับ41ใช่ไหมคุณจักรินได้โทรมานะครับแล้วบอกว่าจะดูติดตามชมรายการสดผ่าน Facebook กับมือถือของเราตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับคุณจักรินนะครับเลขผลรวม41เป็นเลขของความมีไหวพริบปัญญาปฏิภาณดีทำอะไรจะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับปาดเปลืองนะครับสมองของคุณจะฉลาดหลักแหลมในการที่จะคิดอ่านทำอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นแต่คุณอย่าเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเดินทางตรงนั้นคุณรักใครรักจริงทำอะไรมักจะทำจริงแต่ระวังให้ดีนะครับต้องพยายามเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เสมอต้นเสมอปลายตรงนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นตนเองมากจนเกินไปแล้วแล้วก็บางครั้งอาจจะมีผลเสียเข้ามากระทบกับตัวคุณเองได้เปรียบดังสุภาษิตชื่อกงว่าน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาค่ะครับคนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อนเอาเป็นภาษาจีนนิดนึงไหมคะได้สิจ้าสาท่องมาตั้งนานได้เลยได้เลยว่ามาว่ามาภาษาจีนว่า
สวีจื้อหมิงเจ้ออูหยีเหลินจื้อครับฉิงฉาครับเจ้ออูหยูแปลเลยครับก็เมื่อกี้แปลไปแล้วนี่ไงคะแปลไปแล้วใช่ไหมน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ป่าคนที่ใสสะอาดเกินละไปไร้เพื่อนคือไม่มีคนคบอะค่ะโอ้ภาษาชาวบ้านเลยดีๆนะครับอ่ะมาหมายเลข31นะครับเป็นเลขของความหักเหในการดำเนินชีวิตนะครับตรงนี้นะครับชีวิตของคุณจะผ่านอะไรมาค่อนข้างมักเยอะมากมักจะไม่ค่อยโชคดีเท่าที่ควรตรงนี้นะครับของคุณนิติไงครับใช่ไหมคะและไม่ใช่ครับของคุณจักรินอยู่นะครับหมายเลข31ของนิติด้วยคุณนิติก็ท่านผู้ชมต่อไปนะครับมักจะผ่านพบประสบพบเจอกับอุบัติเหตุอยู่นะครับตรงนี้บ่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณทำงานคุณจะโดนเกี่ยวกับเรื่องการแย่งชิงอำนาจตรงนี้ระวังให้ดีนะครับส่วนทางด้านครอบครัวนะครับชีวิตมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านครอบครัวมากครอบครัวคุณจะมีการระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าร้ายสุดคือการแยกทางกันเดินตรงนี้นะครับระมัดระวังให้ดีแล้วเลขนี้จะไปเกี่ยวข้องกับโรคสายตาผ่าตัดนิ้วในไตนะครับและกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับโอ้โหแต่ละโรคแต่ละโรคใช่ครับเพราะว่าท่านผู้ชมได้สอบถามมาว่าหมายเลขอันนี้เบอร์โรคหลายทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเบอร์นี้แล้วจะต้องเป็นทุกคนนะครับตรงนี้และที่สำคัญนะครับอยู่กับความไม่แน่นอนเสมอเลยนะครับตรงนี้อย่าประมาทค่ะถ้าอย่าประมาทนะครับความรักที่ได้มาจากคนรอบข้างมักจะเป็นรักรวมไม่ใช่รักนอกเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมคะได้สิจ้าว่ามาคือรายการของเราเนี่ยศาสตร์แห่งตัวเลขนะใช่ครับภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงเลขของคุณใช่แต่วันนี้เนี่ยขอเป็นเลขของฉันบ้างนะคะได้จ้ะโอ้โหหมายเลขอะไรคะ713ค่ะตกลงกำลังจะบอกอะไรท่านผู้ชมจ้าตรงนี้กำลังจะบอกอะไรท่านผู้ชมไม่ได้ใบหวยนะคะอันนี้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลจ้าพรุ่งนี้ออกแล้วใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวจะไม่จบหมายเลข1401713จ้ะมาเลข14เลยเป็นเลขของมันสมองที่ชาญฉลาดตรงนี้นะครับจะทำอะไรก็จะมีโอกาสโชคดีอยู่เสมอเป็นนักแก้ปัญหาตัวฉกาจในการทำงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะครับปัญหามาปัญญามีใช่ครับชีวิตแพ้ไม่ได้เพราะความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของฉันแพ้ไม่ได้แต่ภาพโดยรวมของคุณแล้วค่อนข้างที่จะดีแต่ชีวิตของคุณต้องระมัดระวังนิดนึงกับหมายเลข31เป็นภาพผลรวมที่ออกมาค่อนข้างจะไม่ดีจะพบสิ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณอย่าท้อถอยนะครับคุณมีเพื่อนคุณมีพี่มีน้องนะครับจะทำให้คุณผ่านไปได้ในสิ่งที่ไม่ดีคนเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นมีได้ย่อมมีเสียใช่ไหมครับภาษาจีนนิดไหมคะดังให้ยินดีเลยสำหรับมาเลยสำหรับคุณเดียวบางปาเราว่าไงจ๊ะ time to get and time to lot ว่ามาแปลเลยนี่เป็นภาษาอังกฤษแหมเธอก็พูดไปเลยแปลภาษาจีนภาษาจีนเหยาเต๋อปี้เหยาซื่อแปลให้ฟังเลยครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้นี่แปลแล้วว่าเมื่อกี้แปลแล้วมีได้ก็ย่อมมีเสียค่ะใช่ไหมอ่ะมี SMS เข้ามา0898513053ภาพรวมคือ42ภาพรวมค่อนข้างที่จะดีนะครับคุณจะทำอะไรจะนึกถึงแต่ครอบครัวนะครับนึกถึงความสำเร็จความสบายของครอบครัวเป็นที่ตั้งแต่3053ตรงนี้คุณจะมีความผิดหวังพลิกล็อกอยู่เสมอนะครับตรงนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีแรงกล้าในการที่จะทำมาหากินประกอบธุรกิจการทำมาหากินหาเงินกันแล้วแต่คุณจะไปไม่ถึงดวงดาวนะครับคุณจะเกิดความหักเหอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นใช้ความพยายามนิดนึงค่ะใช่ครับตรงนั้นใช่ครับถึงแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแต่อยู่กับคุณไม่นานก็จะต้องจากไปแล้วเผลอๆอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุตรงนั้นก็ว่าได้ที่อันนี้หมายความว่าไม่ได้เป็นแทบทุกคนนะครับไม่ได้เป็นทุกคนนะครับเรื่องงานเรื่องเงินระมัดระวังนิดนึงจะส่งผลกับตัวของคุณเองเลขนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงไหมคะเพราะว่าเขาบอกครับดีไหมคะดีไหมคือภาพรวมได้แต่ถ้า4ตัวแล้วค่อนข้างที่จะติดลบนิดนึงนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ความพอใจของคุณท่านผู้ชมที่ได้ SMS เข้ามาสอบถามขอบคุณนะครับสำหรับ SMS ที่เข้ามาสอบถามมาคุณนิติต่อเลยคุณนิติภาพรวมเท่าไหร่จ้าเธอผลรวมเนี่ย31
เลขท้าย6610ค่ะใช่ครับตรงนี้คือเลขเดียวกันกับคุณจักรินเลยครับสำหรับภาพรวมคุณจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่แน่นอนและความหักเหเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปตรงนี้นะครับคุณจะเจออุปสรรคขวางกั้นอยู่เสมอจะทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคืออยากจะบอกคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องเบอร์31ตรงนี้นะครับคือไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนเป็นความโชคดีสลับกันก็เป็น13ใช่ใช่ครับเขาจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ใช่หมายถึงความรักที่ไม่แน่นอนแล้วจะเจอรักสามเศร้าด้วยนะครับตรงนี้ระวังให้ดีอีกอย่างหนึ่งครอบครัวจะหาความสงบสุขไม่ได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะที่สำรวจออกมาแล้วนะครับคือค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าครอบครัวจะหาความสุขแล้วจะหาความสุขทางใจนั้นยากและชีวิตเนี่ยจะพบเจอและจะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องที่บอกให้นึกถึงวันที่รักกันอยู่ใช่ครับให้นึกถึงวันที่รักกันอยู่ระวังนะครับโรคสายตาผ่าตัดนิ่วในไตกระเพาะอาหารแล้วก็กระเพาะอักเสบตรงนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับสำหรับคุณนิติแต่ความเป็นไปได้ครับอยู่ในความเป็นไปไม่ได้นะคะใช่บางคนมาเนี่ยขาถมเข้ามาหมดมากันเป็นเซตเลยใช่ครับใช่ครับตรงนั้นนะครับล่ะมาดูอย่างหนึ่งที่ควรทำก็คือถ้าไม่ว่าจะเป็นโรคหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราเนี่ยค่อยๆตั้งสติใช่ครับค่อยๆแก้ทีละปัญหาแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ครับใช่ครับสำหรับคุณเดียวนี่ให้คำดีๆกับท่านผู้ชมเสมอเลข66เป็นเลขของความลุ่มหลงคือหมายความว่าคุณทำอะไรคุณจะมัวเมาหลงในมัวเมาในการที่จะกระทำในสิ่งนั้นคือจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทำมันให้ได้และจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้คุณอยากได้อะไรคุณจะได้สิ่งนั้นด้วยความสามารถของคุณบางครั้งเนี่ยสิ่งนั้นไม่จำเป็นแต่คุณก็จะต้องเอามาให้ได้ตรงนั้นนะครับระวังนะครับจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเกิดจากการที่คุณคิดและทุ่มสุดตัวของผลของการกระทำของคุณคุณจะหลงแสงสีเสียแสงสีเสียงอบายมุขครับจงทำประมาณว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดมันนิดลดหนึ่งตรงนั้นนี่นะครับตรงนั้นทำอะไรปกติเนี่ยฉันซื้อปึกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวนี้ฉันซื้อ2ใบครับ2ใบเอาแค่12ล้านพอใช่ไหมครับตรงนั้นระวังนะครับเพราะเกิดถ้าเกิดเราเดินทางผิดธุรกิจของคุณจะชะงักทันทีและชีวิตจะไม่แน่นอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังจะเกิดความทุกข์และคุณจะอมทุกข์อยู่เสมอนั่นคือความหมายของเลข66นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนมาเลข10มันเลขของความหักเหที่ยิ่งใหญ่คือเลข1กับเลข0ตรงนี้คุณจะต้องผ่านความยากลำบากอย่างแสนสาหัสมาอยู่ก่อนนะครับถึงจะประสบความสำเร็จได้แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณพลาดแล้วคุณจะเจ็บอย่างรุนแรงตรงนั้นนะครับเพราะเลขนี้มันมีคือเลข1คือดวงอาทิตย์ตรงนั้นบ่งบอกถึงความสำเร็จคุณมีชื่อเสียงตรงนี้นะครับหมายเลข0คือมฤตยูหรือยูเรนัสเป็นเลขของความพลิกผันระวังนะครับโรคนี้จะไปพัวพันหมายเลขนี้จะไปพัวพันเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจทุกชนิดตรงนี้ท่านผู้ชมได้สอบถามมาว่าเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขอะไรหรือว่าเลขนี้เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรตอนนี้วันบอกแล้วนะครับว่าหมายเลขอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรสรุปแล้วสำหรับคุณนิติถ้าเป็นไปได้ Compact Physical Health เนี่ยกำลังกายที่สมบูรณ์เนี่ยนอกจากคุณรับประทานอาหารที่ดีก็คือต้องมีการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่พอเพียงด้วยนะคะใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้คุณนิติหาลองหาเบอร์เสริมมาใช้อีกสักเบอร์หนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วใช่ไหมชื่อของเราเนี่ยบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันเส้นเลือดหัวใจติดตันนะครับกระปุกหนึ่งแค่เท่าไหร่คุณเดียว100เม็ด200บาทเท่านั้นค่ะเม็ดละ2บาทกินวันหนึ่ง3เม็ดเท่ากับ6บาทบำรุงสุขภาพหัวใจเพราะอ้วนเป็นเองและตอนนี้พิสูจน์แล้วส่งทั่วประเทศนะครับตรงนี้ยินดีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศใช่กระปุกครึ่งไปใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับสิ่งดีๆนะครับมีอย.นะครับอย่าลืมนะครับอร่อยอร่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอาหารและยามาท่านต่อไปเลยคุณอเนกใช่ไหมครับเธอค่ะคุณอเนกนะคะผลรวมนะคะ37เลขท้าย1650ค่ะ1650นะครับ37เป็นเลขของเขาเรียกอะไรนะไม่ถูกกันนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเลขสตูเป็นอเลใช่เป็นคู่อริกันพิพาทบาดหมางเลขนี้จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัด
อุบัติเหตุตรงนี้และอีกอย่างนึงน่ากลัวค่ะชีวิตจะอมทุกข์เพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับ37ทุกครั้งที่ท่านผู้ชมติดตามรายการมาตลอดมันจะบอกเลยว่า37เป็นเลขค่อนข้างที่จะติดลบพอสมควรอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับรวมกัน70ตัวนะคะใช่ครับเด็กได้37ชีวิตจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรแล้วจะไปผูกพันเกี่ยวกับโรคความดันโรคหัวใจและที่ขั้นรุนแรงก็คือจะเป็นโรคชาตามตัวถึงขั้นไม่รู้สึกคือจะไม่พูดโรคอันนี้แต่ว่าคือเราจะชาตามตัวแล้วจะทำให้เราไม่รู้สึกตรงนั้นไปเลยเขาเรียกโรคอะไรก็ไม่ทราบตรงนั้นนะแล้วคุณจะต้องทะเลาะวิวาทกันทำไมดิฉันนั่งท่านี้รู้ไหมครับเพราะว่าชีวิตดิฉันมีกำไรมีกำไรอยู่เสมอตรงนั้นนะครับระวังนะครับตรงนี้นะครับหมายเลข37เป็นการบอกกันวันนี้แต่รู้สึกว่ารายการ profit profit แปลว่ากำไรไงครับใช่ครับตรงนี้เรามีกำไรมาบอกท่านผู้ชมเยอะมากทั้งเห็ดหลินจือทั้งลอตเตอรี่ตรงนี้ใช่ไหมครับและปรัชญาทีดีที่คนเดียวนำมาเสนอนะครับเดี๋ยวไปจบมาเลข16เป็นเลขของความอมทุกข์วุ่นวายคุณจะนั่งจะนอนคุณจะแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเครดิตชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับคุณเป็นคนที่มีความเครียดค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีคุณบางครั้งบางคนไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้สุภาพสตรีบางท่านอาจจะต้องไปกินน้ำใต้ศอกของเขาตรงนั้นระวังให้ดีและเลขนี้ถ้าเป็นไปได้ผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับลองพิจารณาดูในเบอร์มือถือของคุณว่ามีเบอร์นี้ไหมถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงเถอะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ้วนกล้านำความหมายของตัวเลขมาบอกท่านผู้ชมระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสิวค่อนข้างพอสมควรตรงนี้จะไม่ใช่คำว่าเยอะนะครับโรค16จะเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังก็เรียกสิวอย่าเครียดใช่ฮะอย่าเครียดมาเลข50ด้วยกันความหมายของ50เป็นเลขของความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโดยที่ไม่ตั้งใจและสิ่งที่เราไปเจอมันเจอแบบไม่ตั้งใจนะครับมันจะมีทั้งความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองเกิดผลเสียตรงนั้นนะครับระวังให้ดีความพลิกผันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำนี้คือท่านสุภาพสตรีหลีกเลี่ยงนะครับถ้ายิ่ง4ตัวท้ายมีอยู่ในมือเปลี่ยนนะครับตรงนี้คุณอเนกน่าจะเป็นผู้ชายนะครับใช่ครับคุณอเนกน่าจะเป็นผู้ชายแต่ตรงนี้นะครับสุภาพสตรีใช้แล้วตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ลองหาเบอร์สักเบอร์นึงเข้ามาเปลี่ยนดูนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นไรแต่ภาพโดยรวมแล้วของคุณอเนกน้องอเนกนะครับบอกมาว่าทำไมการเงินฝืดเคืองและทำไมตอนนี้ลูกค้าถึงตกยอดถึงตกเพราะน้องอเนกเขาทำธุรกิจการค้าบอกให้รู้เลยว่าตรงนี้คุณจะไม่ได้อะไรอย่างที่คุณตั้งใจคุณคาดหวังอะไรคุณคาดไม่ได้เพราะว่ามันมีการหักเหอยู่ตลอดแล้วผู้ชายเขาไม่ค่อยใส่กำไรนะใช่ไหมผู้ชายไม่ค่อยใส่กำไรแล้วเขาใส่อะไรกันล่ะจ้าเธอนาฬิกาไงเขาใส่นาฬิกาวันนี้คนเดียวมาหลายพวกเลยตรงนั้นตามไม่ทันเลยนะครับมาท่านต่อไปสินธรค่ะคุณสินธรรวมนะคะ49เลขท้าย9786คุณสินธรนะครับพอดีวัดบอกไปแล้วได้แค่2เบอร์แล้วพอดีสายตัดไปอ่ะเต็มๆเลยครับคุณสินธรฟังดีๆเป็นเลขของความขมขื่นชีวิตคุณจะไม่ประสบความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นเกิดจากความหักเหการใช้ชีวิตความประมาทความเครียดของคุณตรงนี้นะครับตรงนั้นนะครับมันทำให้คุณเกิดความเครียดแล้วการตัดสินใจก็คุณสินธรก็ปล่อยวางบ้างใช่ครับปล่อยวางบ้างครับปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยให้ลงปองให้ได้ใช่ครับหรือสุภาษิตของเจอว่าเฮ้ยซื้อเฮ้ยป้ายซื้อป้ายป้ายซื้อป้ายสีดำก็คือสีดำสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวตรงนั้นปล่อยให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ก็ได้ค่ะใช่ไหมครับแล้วเลข49ตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมี49นะครับมีคู่49นะครับท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณาเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองถ้ามี49ถ้าเป็นสุภาพสตรีมีครอบครัวแล้วคุณจะโดนสามีเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับตรงนี้ระวังให้ดีและสามีเนี่ยจะไม่ค่อยซื่อตรงเท่าที่ควรอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนไม่ได้หมายความว่ามีและเป็นทุกคนนะครับเอาส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องกับโรคไตครับสินธรนี่ตกลงเป็นผู้ชายผู้หญิงมั่นใจว่าเป็นผู้ชายนะแต่ความหมายของเลขตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคไตปัสสาวะอักเสบการทำการค้าใดๆของคุณเนี่ยจะได้ไม่คุ้มเสียลองพิจารณาดูครับคุณสินธร
you are ครับ what you eat ครับแปลเลยคุณก็กินอะไรที่มันเป็นประโยชน์ครับน้ำน้ำบริสุทธิ์ก็ดื่มวันละประมาณเท่าไหร่ดีฮะอ๋อสูตรการดื่มน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะนอกเรื่องนิดนึงสูตรการดื่มน้ำตรงนั้นสำหรับท่านผู้ชมถ้าอยากทราบว่าเราควรจะดื่มน้ำให้พอเหมาะกับร่างกายเราอย่างไรดีก็คือใช้อายุของเราเนี่ยนะครับไอ้น้ำหนักตัวเราตั้งนะครับคูณด้วย 2.2 คูณด้วย30แล้วหาร2ออกมานะครับมันจะเป็นหลักพันนั่นคือ CC ตรงนั้นจำได้ไหมครับท่านผู้ชมทวนให้อีกครั้งหนึ่งคือน้ำหนักตัวคูณด้วย 2.2 คูณด้วย30แล้วหาร2แต่ดิฉันว่านะครับครับก็หายเมื่อไหร่ก็ดื่มนะครับใช่ครับอ้าวมาผลหมายเลข97คู่97นะครับของคุณสินธรเป็นเลขของความศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงคุณจะทำอะไรคุณจะมีความสำเร็จเพราะเพื่อนฝูงให้การยอมรับให้การช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเป็นเลขของการชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบภาพรวมไม่ค่อยดีแต่ว่าใช่ทั้งอะไรดีนะ97ใช่ครับตรงนั้นแต่คุณจะต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามคุณอยู่เสมอแล้วคุณอาจจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างที่คุณคิดได้เพราะฉะนั้นและอาจจะเจออุบัติเหตุฉับพลันสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือการทำบุญและทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้ให้มากที่สุดตรงนี้นะจะช่วยคุณได้นะครับสมาธิใช่ศีลสมาธิปัญญาใช่ครับตรงนั้นเลข97เนี่ยเธอมีคนยำเกรงด้วยนะจ๊ะแต่ระวังจะเจออุบัติเหตุฉับพลันตรงนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ร้ายไปกว่านั้นคือคุณอาจจะโดนลอบทำร้ายหรือปองร้ายตรงนี้นะครับนี่เนี่ยหมายความว่าโดยเฉพาะถูกแทงข้างหลังคำว่าถูกแทงข้างหลังที่คิดมากอันนี้เป็นเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ว่ากำลังอธิบายให้ฟังว่าความหมายของเลขมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่ะ86เลยนะครับเป็นเลขแห่งความลุ่มหลงโลกีมัวเมาบยมุกทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม่ดีตรงนี้คุณจะชอบมันมากแล้วคุณจะตื่นเต้นและใส่ใจกับมันตรงนี้มากเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับสิ่งที่คุณคิดไปอาจจะคิดผิดเพราะฉะนั้นฟังคำสะเทือนฉันนั่นเนี่ยสะเทือนฉันไม่ใช่บางครั้งเราคิดไปแล้วบางครั้งเราคิดว่าเราอาจจะคิดถูกแต่ในมุมมองของเพื่อนอีกคนอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะฉะนั้นระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วอาจจะตัดสินใจผิดคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเฉพาะหน้าเลยนะย้ำเลยครับเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่มีข้อแม้นะครับคุณจะจุกจิกจู้จี้และที่บ่นจนหน้ารำคาญก็คืออะไรอ่ะคิดว่าได้ถึงจะได้ใช่ครับตรงนั้น To believe you can then you can ชิ่งหนิงใช่หนิงชิ่งหนิงใช่หนิงแต่นิดนึงก็คือคิดว่าได้ถึงจะได้ก็คือถึงจะได้คุณต้องสร้างความเชื่อให้กับตัวคุณเองใช่ครับตอนนั้นระมัดระวังนิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางตรงนี้นะครับตรงนี้ระวังให้มากๆเลยมาท่านต่อไปนะครับเวลาเราก็เดินหน้าอย่างเร็วมากเลยอานัทเลยไหมอานัทอานัทคุณอานัทนะครับผลรวมค่ะ48เลขท้าย5784ค่ะ5784น้องอานัทเป็นน้องที่เป็นคนที่หน้าตาดีมากถ้าเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากบอกได้เลยว่าวงการเนี้ยรู้จักน้องอานัทดีมากเวลาเก๊กเค้าเก๊กท่าไหนนะคือเก๊กไม่เป็นฟังให้ดีนะครับน้องอานัทหมายเลข48เป็นเลขของความหลงผิดนะครับทำอะไรเนี่ยอย่าเชื่อใจคนง่ายแล้วคุณจะเห็นผิดเป็นชอบและที่สำคัญคุณระวังคำพูดและอารมณ์ของน้องให้มากๆนะครับน้องอานัทน้องอานัทตรงนี้นะครับคำพูดคมกว่าดาบใช่ตรงนั้นแล้วคิดก่อนพูดใช่ก่อนทำนะคะแล้วคุณจะโดนเพื่อนฝูงเข้ามาเบียดเบียนตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะครับอีกอย่างนึงความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยคุณจะขาดตัวนี้ไปมากผลประโยชน์ที่คุณได้ขึ้นมาเนี่ยที่คุณได้ขึ้นมาเกิดจากการหวานล้อมหลงจากการเดินทางผิดของคุณเกิดจากความคิดของคุณในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้คุณจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าคุณได้เงินคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคุณอาจได้โรคชราแต่คุณจะต้องเจออุบัติเหตุเป็นเลขของความที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอารมณ์และคำพูดตัวนี้สำคัญมากสำหรับความหมายของเลข48นะครับมาเจอ57นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เอสก็มาฟังเลยนะครับสำหรับหมายเลข57ถ้ามีอยู่ในมือนะครับเป็นเลขของอาภัพเป็นเลขของการเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอนะครับเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสทำอะไรก็ไปไม่ถึงดวงดาวตรงนั้นนะครับ SMS เข้ามาแล้วค่ะมีเมื่อสักครู่แล้วเลื่อนไปแล้วนะครับตอนนี้ตอบไม่ทันนะครับอีกอย่างนึงครับคุณจะทำอะไรนะคุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอระวังนะครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหาความรักคุณจะได้
พ่อไม้หรือแม่ไม้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตความเป็นคู่ของคุณและถ้าโชคดีก็ยังดีอะค่ะจ้ะก็คือเขาคนรักเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือแยกทางกันไปแล้วแต่ถ้าหนักเข้ามันจะเป็นเมียน้อยนะถ้าเป็นสุภาพสตรีขอโทษนะครับถ้าเกิดใช้สังคมพูดที่ไม่สุภาพตรงนี้นะครับคุณระมัดระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิดถ้าคนที่ใช้มีเลข57นะครับต้องมีสติอย่างมากเพราะเบอร์นี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างความเครียดมีอยู่เสมอแล้วคุณจะทำอะไรไม่ดีต่อในสายตาของคุณอยู่เสมอนะครับลองดูนะครับว่า57ที่ท่านผู้ชมดูอยู่อ่ะมีไหมนี่คือความหมายของคู่57คุณเกษรินเฮ้ยเธอฉันอยากทราบอีกเบอร์นึงอ่ะมา84เลยอ่ะมาดู84มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นจะเลือดร้อนแล้วมาจะหลงอะไรหลงง่ายอันนี้ขอฮอร์โมนพุ่งพล่านนะคะใช่ความพฤติกรรมจนเราเห็นผิดเป็นชอบตรงนั้นนะครับคุณจะเดือดร้อนเพราะความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะไม่เคยเป็นวัยรุ่นเหรอเคยค่ะตรงนี้เคยมากๆเลยและที่สำคัญนะคุณระวังจะโดนลอบทำร้ายนะครับตรงนี้คุณจะโดนถูกเกลียดชังจากคนรอบข้างเพราะการที่กระทำไม่ถูกเช่นการพนันนะครับทุกชนิดคุณจะชอบมากอบายมุขเหรอและระวังอุบัติเหตุในการเสียเขาเรียกกันนะโดนจำกัดสิทธิ์ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะขอโทษนะครับถ้าพูดไม่สุภาพอาจจะไปโดนคดีความอาจจะต้อนโดนจำกัดสิทธิ์เขาเรียกตรงนี้นะครับตรงนั้นลองดูนะครับนี่คือภาพรวมอนัตถ้ายังเป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้กฎหมายไทยก็จะมีผลถึงผู้ปกครองพ่อแม่ใช่ตรงนั้นนะครับก็คือทำอะไรเนี่ยเตือนว่าคิดถึงหน้าพ่อแม่เธอเอาไว้นะคะใช่ครับตรงนี้อ่ะมาคุณเกษรินคุณเกษรินค่ะเพราะว่าเลขของคุณเกษรินอ่ะเหมือนใบนี้ของชั้น12ล้านนี่เลยครับใบเลข13นะครับก็คือเลขท้าย1ตอง3ลองดูนะคะคุณเดียวก็ซื้อหมายเลขนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เป็นการแบบมอมเมานะครับแต่ว่าคุณเดียวอยากช่วยให้ดูก็ถือว่าช่วยเหลือรัฐบาลไปนะครับในหมายเลข713นะครับตรงนี้นะครับคุณเดียวเกษรินนะคะเลขผลรวมเนี่ย36ครับแล้วก็4ตัวท้ายหนึ่งสาม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 โอเคได้เลยความหมายของเลข36เป็นเลขของมหาเสน่ห์คือคุณทำอะไรคุณค่อนข้างดีจากสมบูรณ์ของการกระทำคือจะประสบความสำเร็จตัวนี้ มีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเงินทองค่อนข้างที่จะคล่องมือนะครับโอกาสที่จะเจอคู่ครองดีๆประสบความสำเร็จเกี่ยวกับความคิดของคุณค่อนข้างที่จะไปได้พอสมควรหรือว่าไปได้สวยแต่มาหักล้างกันที่4ตัวท้ายที่ต้องประสบพบเจอคือ13เหมือนที่คุณเดียวพูดว่า13เป็นเลขของลัคกี้นัมเบอร์คือตึกใหญ่ตึกสูงหลายตึกเนี่ยที่ความสูงเกินจาก10ชั้น20ชั้นเนี่ยบางทีไม่มีชั้นที่13ครับใช่จะใช้ตัว P ตรงนั้นนะครับตรงนี้อ่ะ13เป็นเลขของการพลิกผันรูปแบบต่างๆที่คาดไม่ถึงเข้ามาจะมีการเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งผลประโยชน์ทะเลาะวิวาทตรงนี้นะครับเกิดการสูญเสียอยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญตรงนี้นะครับลึกลับเหนือธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่อย่างลึกได้อย่างเช่นในกรณีที่ว่าอาจจะถูกโกงเกี่ยวกับภัยมืดที่ก็มีเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือว่าถ้าหนักเข้าจะไปเกี่ยวข้องพอพูดถึงเรื่องความลึกลับเนี่ยก็เหมือนกับสายการเป็นมาเลเซียนะคะที่หายไปสามปีแล้วยังหาไม่เจอเลยใช่ไหมครับตรงนั้นไปไหนอะคะตอบไม่ได้อันนี้เลข13จะไปเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็นิ่วนะครับนิ่วในไตด้วยนะครับตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นความเชื่อถือตรงบุคคลอ้วนก็นำมาบอกว่าความหมายของเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรเพราะท่านผู้ชมได้ก็อย่างหนึ่งก็คือดื่มน้ำมากๆแล้วไม่ควรใช่ครับตรงนั้นอันปัสสาวะนานเกินไปใช่ครับอ่ะมาคู่สุดท้ายเลข33ท่านผู้ชมลองดูนะครับ33ท่านผู้ชมมีไหมเป็นเลขของความเร่าร้อนรุนแรงตรงนี้ไม่มีการยับยั้งใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ประเภทว่าดันทุรังหัวชนฝาการกระทำของคุณผู้อยากทำอะไรคุณจะต้องมุ่งมั่นละทำมันให้ได้และวางห้ามใจตัวเองบ้างใช่ครับตรงนี้ระวังใจตัวเองบ้างระวังอันตรายแบบฉับพลันหรือว่าอุบัติเหตุแบบฉับพลันตรงนี้นะครับระวังจะทะเลาะวิวาทอาจจะไม่ถูกกันสำหรับข้างบ้านตรงนี้ครับจะมีขยันมีเรื่องกับคนอื่นเขาโดยที่ถ้าเราไม่มีคนอื่นก็จะมาหาเราอะไรยอมได้ก็ยอมไปใช่ตรงนั้นขยันรุ่งเรืองดีนะครับแต่ระวังนะ
เรื่องจะมีเรื่องอื้อฉาวคาโรกีเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องความแบบไม่ดีเข้ามาหาตัวคนอื่นจะชักนำมาให้เราถ้าเราไม่ไปหาแล้วโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องบนเตียงเนี่ยครับ อย่าพูดหยาบคายออกอากาศเครื่องอะไรก็ระวังไว้นิดนึงใช่เท่านั้นนะครับแชร์เชิญอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะดังชั่วข้ามคืนใช่ครับตรงนั้นมี SMS เข้ามาหลาย SMS ขอตอบ SMS 1คือ0866047811นะครับระวังให้ดีนะครับตรงนี้ถามว่าความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างความรักนะครับเหน็ดเหนื่อยนะครับตรงนั้นตามกันให้ทันกันแล้วกันนะครับตรงนี้เรามีอะไรแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกันดีๆถ้าความรักทำให้คนตาบอดแล้วทำไงอ่ะฮะยังไม่เคยก็เอามือคลำๆมาคือหมายเลขโทรศัพท์อันนี้นี่มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะความฝันเขาอยากได้ทั้งความรักเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความสบายเนี่ยเบอร์นี้เขามีความรู้สึกเขาใฝ่ฝันอยากจะได้มากแต่ระวังให้ดีนะครับอาจจะไม่ถึงความรักที่ใจเย็นครับเนี่ยก็คือความรักจากพ่อจากแม่เรานั่นเองใช่ครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่ก็เหมือนเป็นพระอรหันต์ในบ้านใช่ครับตรงนั้นดูแลท่านดีๆค่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาคำถามอะไรอยากจะถามอ้วน SMS เข้ามาได้เหมือนที่ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับคือ4642828แล้วอ้วนจะมาตอบคำถามสดๆให้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยหรือท่านผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาร่วมรายการสดกับเราก็ได้ที่029423498ทั่วโลก1800694545ค่ะใช่ครับและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสดๆผ่าน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตรงนี้นะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถตรงนี้นะครับเพราะเวลาของเราเดินหน้าเร็วมากและท่านผู้ชมก็มีเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านเข้ามาด้วยที่อยู่อาศัยว่าเป็นยังไงช่วงหน้าเราจะมาตอบให้ตรงนี้นะครับอย่าลืมสิ่งดีๆที่อ้วนนำมาบอกกล่าวนั่นคือเห็ดลิ้นจื่อกระปุกละ200บาทนะครับอ้วนกินเองและตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วช่วงหน้ามาติดตามชมเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีเ
Generali ประกันความรักคุณพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.คุณมานพคุณมานพรออยู่ค่ะคุณมานพใช่ไหมคะ11เลขตัวเดียว2เลขทะเบียนรถคุณมานพเนี่ย137ค่ะ137ใช่ไหมครับทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข2นะครับคุณเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกตลอดระยะเวลาในการเดินทางการพูดจาในสิ่งที่ดีก็อาจจะเดินทางโดยที่ว่ามีความสุขทั้งคันทั้งครอบครัวถ้าไปกับครอบครัวแต่ถ้าเดินทางกับคนรักและคุณจุกจิกจู้จี้คนที่นั่งข้างๆอาจจะรำคาญและอาจจะเป็นบ่อเหตุของการทะเลาะวิวาทหรือขัดใจกันได้ตรงนี้จะทำให้คุณอารมณ์ไม่ค่อยดีในกรณีที่คุณกำลังขับรถอยู่เพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะครับการขับรถนี่คือความหมายของทะเบียนรถของคุณมานพไปเพื่อความรวดเร็วเลยเพราะว่าเวลาเหลือน้อยนะคะคุณมีรถครับ0451ผลรวม10เลขตัวเดียว1ค่ะเลข1นะครับเลข1เป็นเลขของใจคอร้อนนะครับวู่วามโมโหง่ายขี้หงุดหงิดระมัดระวังนี้นะครับตั้งสติเหมือนคุณเลข2นี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนวู่วามบางครั้งอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำเราจะย้ำอยู่เสมอตรงนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงในการเดินทางเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนความเร็วสูงมากเกินไปใช่ครับตรงนั้นอันตรายถึงที่หมายให้มันปลอดภัยใช่ถึงที่หมายคุณเกรียงไกรค่ะเลขทะเบียนรถ688ผลรวม22นะคะ22ค่ะเลขตัวเดียว4ค่ะเป็นเลขของฉลาดแกมโกงเห็นก็ได้นะครับไม่ชอบเสียรู้คนเพราะฉะนั้นนิสัยที่ค่อนข้างทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดพูดไม่สุภาพเลยว่าไม่ตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือเรานี่คือความหมายของทะเบียนรถนิสัยอ่ะสุภาพแล้วค่ะจ้าฉลาดดานเนี่ยก็เป็นคำสุภาพนะครับเป็นภาษากฎหมายครับใช่ไหมครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนตรงนี้นะครับเราใช้ถนนกันเป็นของส่วนรวมนะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอย่าคิดว่าตัวเองนั้นน่ะเด่นอยู่คนเดียวอีกอย่างนึงถึงแม้คุณจะเป็นคนไม่เสียเปรียบง่ายให้อภัยซึ่งกันและกันนะจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับคุณอำนาจนะคะคุณเลขทะเบียนรถ4408ผลรวม16เลขตัวเดียว7ค่ะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงเพราะฉะนั้นคนใช้ทะเบียนรถนี้เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบบันเทิงก็โลกมันกว้างใช่นะครับแต่ต้องคิดถึงคนที่รอคอยคุณอยู่ที่บ้านด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรเขาเป็นห่วงคุณไหมตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงไม่ขับนะคะอือฮึตรงนั้นมีวิธีแก้เนี่ยใช่ครับเวลาดื่มแล้วมีวิธีแก้ใช่ครับไหนลองบอกซิว่าเป็นยังไงดื่มนมเปรี้ยวไปแล้ว2ขวดนะคะแล้วตามด้วยซาลาเปาด้วยค่ะใช่ไหมครับเวลาติดคุกจะได้ไม่หิว คุณเดียวเอาอีกแล้วตรงนั้นนะครับมาเลขอะไรต่อครับทะเบียนคุณรจนานะคะทะเบียนรถ804ผลรวม12เลขตัวเดียว3เลขตัวเดียวเป็นเลข3ตรงนี้นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยคืออาจจะนะครับนี่คือพูดถึงมันอาจจะไม่ใช่รถของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาดาวมาให้แล้วเราเป็นคนผ่อนส่งหรือว่าอาจจะใช้ชื่อคนอื่นคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากกับการใช้รถคันนี้คุณต้องมีความพยายามในการหาเงินหาทองต้องมีความอดทนอดกั้นทุกอย่างต้องพยายามแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่จะมาค้ำจุนครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องมาผ่อนรถทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องรถตรงนี้นะครับความหมายคือหมายว่าคุณจะต้องใจเย็นและหนักแน่นพอสมควรนะครับเพราะเลขนี้เนี่ยทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับอ่ะมาอีกท่านคุณประไพนะคะคุณประไพเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถ168ผลรวม15เลขตัวเดียว6ครับเลข6เดียวครับชีวิตของคุณจะอยู่กับรถอยู่เสมอคุณจะเดินทางบ่อยมากตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงคุณจะทำธุรกิจการค้าค่อนข้างที่จะดีและชัดเจนมากตรงนี้นะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงครับง่วงไม่ขับนะครับเมาก็ไม่ขับเพราะตอนนี้กฎหมายเมืองไทยแรงมากเลยนะครับคุณทำการค้าคุณก็ต้องเดินทางไกลคุณเป็นเซลล์คุณก็สามารถเจรจาได้ดีพอ
พอสมควรเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้รถอย่างมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม SMS เข้ามา4642828เรามาเช็คดวงมือถือเช็คดวงบ้านเช็คทะเบียนรถกันอ้วนก็จะตอบคำถามเหมือนท่านผู้ชมที่ SMS เข้ามามี SMS เข้ามาเลขทะเบียน57ครับคนอาศัยอยู่ในบ้านจะเป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้ถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข3เป็นเลขที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการคนที่อาศัยอยู่เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจตรงนี้นะครับคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์พอสมควรตรงนั้นนะครับแต่ระวังนะครับอยากให้บ้านสงบร่มเย็นคุณต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้หน้าบ้านสักต้น2ต้นนะครับเพื่อผลักดันเขาเรียกว่าถ้าเรื่องภาษาคนจีนเขาเรียกว่าอะไรนะห่วงจุ้ยที่ห่วงจุ้ยนะครับตรงนี้บ้านคุณจะได้ร่มเย็นใช่มันจะทำให้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมาปะทะเรามันก็จะได้เบาบางลงไปนะครับตรงนี้นะครับขยันนิดนึงทำมาหากินช่วยกันบ้านนี้ก็จะน่าอยู่แล้วก็เปิดบ้านให้โล่งทำให้บ้านนั้นปลอดโปร่งอย่าให้บ้านนั้นมืดทึบและท่านสุภาพสตรีที่อยู่บ้านนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ปลูกดอกไม้เล็กๆไว้หน้าบ้านสักนิดนึงจะช่วยทำให้ชีวิตชีวาของคุณสดชื่นใช่สดใสตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม SMS เข้ามา4642828ตอบสักถามเข้ามาว่าเบอร์มือถือเป็นอย่างไรทะเบียนรถเป็นอย่างไรบ้านเลขที่อยู่แล้วเป็นอย่างไรอ้วนก็จะตอบแบบนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอ้วนนำสิ่งดีๆมากับคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องเห็ดหลินจืออันนี้มาบอกข่าวดีท่านผู้ชมว่าเห็ดหลินจือที่อ้วนกินนั้นเป็นความดันถึง596แต่เมื่อรับประทานยาหมอคู่กับเห็ดหลินจือผ่านไป4เดือนแตะกล้วยนะคะใช่บำรุงสมองค่ะทำให้ความดันปกติและน้ำตาลก็ปกตินะครับกระปุกละ200บาทมีอยู่100เม็ดส่งทั่วประเทศมีคนถามมาบอกว่ากระปุกเล็กๆนี่อะไรคะอ๋อแก้ไอแก้เจ็บคอค่ะยาแก้ไอแก้เจ็บคอใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้ถูก50บาทเองใช่ครับตัวนี้ส่งให้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับสั่งเข้ามานะครับอ้วนยินดีที่จะบริการแล้วก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้สิ้นปีแล้วนะคะไม่สิ้นปีครับเดือนมกราใช่ครับสิ้นเดือนมกราแล้วใช่ครับ อีก2เดือนเนี่ยคุณจะต้องยื่นพงศ์ดอก9สำหรับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดายื่นเสียภาษีของปี2559ใช่ครับแล้วบริษัทห้างร้านล่ะครับจะต้องปิดงบด้วยไหมค่ะจะภายใน150วันถ้าวันสิ้นรอบของคุณเนี่ยครับวันที่31ธันวาครับผมคุณก็จะมีเวลาอีกประมาณ120วันแล้วครับผมนะคะตรงนั้นอย่าลืมนะครับ SMS เข้ามาดิฉันได้ค่ะที่02-7520521-2ค่ะใช่ครับหรือ SMS เข้ามาสอบถามก็ได้ครับว่าคุณเดียวบัญชีเนี่ยเราจะติดต่อเป็นการส่วนตัวจะติดต่อได้ยังไงถ้าโทรศัพท์ก็0865143139นั่นแหละอยากให้บอกท่านผู้ชมไม่งั้นจะบอกแต่ SMS เพราะฉะนั้นแล้วเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศก็คือ023373274อย่าลืมแล้วก็02-7520521ตามนี้เลยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่กล้าที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการไม่กล้าที่SMS อยากจะโทรสอบถามเป็นการส่วนตัวโทรหาอ้วนได้ขึ้นเลยนะครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอเลย0928805624นะครับอย่าลืมนะครับมี SMS เข้ามา0860596948นะครับสุขภาพและงานจะเป็นยังไงคะสุขภาพและงานจะเป็นอะไรนะครับ69เนี่ยบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเบอร์สักครู่นี้เบอร์48เพราะมีท่านผู้ชมอยู่ท่านนึงมี48นั่นก็คือของคุณอานัทนะครับความหมายของเลข48ความหมายของ48ตัวนั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับของคุณอานัทแล้วก็69นั่นนะครับตรงนี้นะครับ48 84ตรงนี้ระหว่างนี้ครับคุณจะหลงอะไรให้มันเขาเรียกอะไรนะอย่าปักใจมากจนเกินไปก็แล้วกันตรงนั้นถ้าคุณคาดหวังอะไรแล้วตรงนี้มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยระวังเรื่องสุขภาพเพราะ69ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการขับหัวกับหางนะครับเพศที่3มักจะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและสิ่งที่เข้ามาเนี่ยบางโอเคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับถ้าพูดถึงใช่ไหมครับระวังนะครับอย่าไปติดการพนันหรือหลงมัวมาในสิ่งทางที่ผิดนะครับตรงนี้จะทำให้เราเดือดร้อนได้ง่ายๆเพราะเลข4884เป็นเลขมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขเกี่ยวกับเรื่องการพนันพอสมควรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางแห่งความเสื่อมใช่แล้วอย่างนึงแสงสีเสียงก็ระมัดระวังนิดนึงอย่าไปหลงมากจะทำให้เราเสียเงินเสียทองได้อย่างพอสมควร
บางครั้งบางคนเนี่ยนานๆครั้งก็ดีเหมือนกันนะใช่ครับก็เป็นการรีแลกซ์นะคะรีแลกซ์ใช่ครับมีการพักผ่อนมีก็เปลี่ยนจากแสงสีเสียงคุณก็ไปอยู่กับธรรมชาติสายลมแสงแดดและสองเราเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับมี LS ทะเบียนรถคำว่า7338คนเดียวบอกได้แล้วทั้งหมด21นะครับหารออกมาแล้วจะตกเลขอะไรนะครับจะตกเลข3ลงคนเดียวเท่าไหร่21จะได้เกี่ยวกับเลข3เท่านั้นเพราะทะเบียนรถคันนี้เนี่ยคือเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วความหมายของทะเบียนรถเลข3เนี่ยดีไหมครับจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการหาเงินหาทองคุณต้องอดทนตรงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับมันจะมีเกี่ยวกับมันมีเลขเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งที่ไม่คาดหวังและสิ่งที่จะทำให้ก็คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยและสูญเสียตรงนี้พอสมควรดูนะคะถึงแม้คุณจะมีความมุ่งมั่นพยายามขนาดไหนแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยระวังเลยนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าจะมีอุบัติเหตุตรงนี้เข้าไม่เกี่ยวข้องเพราะทะเบียนรถคันนี้มันมีเลขของอุบัติเหตุเข้าไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการใช้ยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังนิดนึงครับอย่าใช้ด้วยความคึกขนองและวู่วามเกินไปมันจะได้ไม่คุ้มเสียและคนอื่นจะต้องกลับมาเดือดร้อนกับเราตรงนี้นะครับอ่ะเราไม่ต้องเบรกละเรามาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลยแล้วกันนะครับเพราะบ้านเลขที่ตรงนี้ท่านผู้ชมได้อยากจะทราบมาพอสมควรมาคุณอะไรเอ่ยบ้านเลขที่ตรงนี้นะครับบ้านเลขที่ของคุณอนุสรอนุสรณ์นะเธอเขาให้เป็นบัตรประชาชนมาบัตรประชาชนแม่ขอโทษครับขอโทษบัตรประจำประชาชนของประเทศไทยเนี่ยมีกี่ตัวมี13หลักแล้วตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตก็จะใช้เลขเดิมจะใช้เลขเดิมนะครับ13หลักเราขอสงวนไว้นิดนึงนะคะด้วยอนุสรณ์ผลรวมใน22เลขตัวเดียว4ค่ะเลข4เป็นเลขของความก้าวหน้านะครับคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จและมีเพื่อนฝูงให้การยอมรับในการช่วยเหลือคุณเสมอแต่ระวังอย่างเป็นอย่างมากคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางดีหรือทางร้ายขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจและการพิจารณาของคุณว่าเขาเข้ามาแบบไหนและการอย่างไรตรงข้ามเนี่ยก็โอเคอ่ะดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมทำไมอ่ะดิฉันเนี่ยคบหาก็ดิฉันก็คบหาเพศตรงข้ามเหมือนกันนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าที่เป็นแมนแมนนะคะมันก็ต้องตรงข้ามกับดิฉันนะคะมันหายังไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นโอเคความมุกนะคะเมื่อกี้เนี่ยตากล้องแล้วสูงแค่มีมุกค่ะมีมุกเป็นของตนเองเมตรค่ะชามีมุกเป็นของตนเองวันนี้คุณเดียวไม่ได้เอาหอยมาเพราะปกติคุณเดียวจะบอกว่าเขามีหอยเป็นของตนเองเป็นต้มโหใช่ไหมครับตรงนั้นมาเดี๋ยวจะตอบไม่จบคือคุณจะมีคนผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้คอยเป็นห่วงเป็นใยให้การสนับสนุนคอยปกป้องคุณในยามที่คุณมีปัญหาคุณเข้าหาผู้ใหญ่บ่อยๆแล้วผู้ใหญ่คุณนารินรออยู่ค่ะผลรวม32เลขตัวเดียว5ค่ะบัตรประชาชนค่ะเลขประชาชนตัวนี้ของคุณนรินนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งทะนงในตัวคุณเองมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับประมาทในการดำเนินชีวิตและอย่าคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นบ้างใช่ตรงนั้นนะครับและอย่าเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปฟังที่ดีเนี่ยบางครั้งมีประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะใช่แล้วใช่แล้วคุณต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงที่เข้ามาด้วยเพราะบางครั้งเข้ามาหวังดีอาจจะประสงค์ร้ายตรงนี้นะครับบุตรบริวารของคุณที่อยู่ในนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีชีวิตคอยไปกับคุณด้วยถ้าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีเขาก็จะดีไปกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาบางทีผลกรรมของคุณเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เห็นกับตัวคุณมันอาจจะตกไปถึงลูกถึงหลานก็มีนะใช่ครับSMS เข้ามาอาจจะเป็น SMS สุดท้าย0818916131เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเราตอบให้ไปแล้วนะครับ16613113นะครับคุณเป็นคนที่มีปัญหาจะนั่งจะนอนคุณทุกข์อยู่ตลอดเวลาความทุกข์ของคุณนั้นน่ะมันไม่หายไปจากคุณเสมอและชีวิตของการพลิกผันของคุณเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาการหักเหนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะใช่ครับตรงนั้นก็คือถ้าเวลามีปัญหาก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาใช่ค่อยๆแก้ทีละปัญหาตรงนี้นะครับนะคะ
ช่ครับอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณระมัดระวังมากสําหรับ SMS คุณระวังจะไปเกี่ยวข้องกับโรคผ่าตัดตอนนั้นแย่งชิงอํานาจอย่างที่ผมบอกแล้วหน้าที่การงานก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรตรงนี้นะครับบั้นปลายชีวิตของคุณน่ะจะอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะ1661 3113ตรงนี้เนี่ยเป็นเลขของการซึมเศร้ามีปัญหาบ่อยทะเลาะวิวาทเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เปลี่ยนเถอะค่ะใช่และที่สําคัญที่สุดโรคสายตาโรคนิ้วโรคกระเพาะโรคปัสสาวะอักเสบคุณจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างแน่นอนตรงนี้นะครับให้ลองสังเกตตัวคุณดูว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรและสุขภาพของคุณแข็งแรงไหมตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอยากจะบอกตรงนี้อยู่เสมอเลยว่าอุปสรรคที่เข้ามาแล้วนะปัญหาเก่ายังไม่ทันหมดปัญหาใหม่รอแล้วครับตรงนี้นั่นคือความหมายของ6131ตรงนี้นะครับอ่ะมาบัตรทัดบัตรประชาชนนะครับจะหมดเวลาแล้วคุณนุชเลยใช่ไหมรวมนะคะ41เลขตัวเดียว5ค่ะเลขตัวเดียว5นะครับของใครนะครับของคุณคุณนุชค่ะคุณนุชคุณนิดคุณนุชคุณนุชค่ะผู้หญิงค่ะอ๋อเอาไม่ใช่คุณฉัตรเหรอคะไม่ใช่คุณฉัตรเหรอคะคุณนุชก่อนเอาคุณนุชใช่ไหมคะเป็นเลขตัวเดียว5 41เพราะฉะนั้นความหมายเลขของบัตรประจำตัวประชาชนคุณเป็นค่อนข้างหญิงทรนงเหมือนคุณนรินตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณมีชื่อเสียงได้จริงๆแต่ระวังปัญหาเรื่องส่วนตัวตรงนี้เข้ามาความรักตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่ครอบรอบข้างเราอยู่กับเราอยู่เสมอตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราทุกข์เขาก็ทุกข์กับเราด้วยถ้าเราสบายใจดีเรามีดีเขาก็ดีไปกับเราด้วยตรงนี้นะความสุขจะเกิดตลอดเวลาเกิดจากการกระทำของคนในครอบครัวมีสุขร่วมเสพใช่ตรงนี้นะครับร่วมกันใช่ครับมาของคุณสุดคุณเป็นคุณชัดไหมครับคุณชัดผลรวม6ค่ะผลรวม6เลยนะครับตรงนี้นะครับความหมายของเลข6บัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้นะครับคุณจะมีคนรักใคร่เอ็นดูคุณอย่างมากๆแต่คุณจะเป็นจุดดิ่นแต่ขอให้เป็นจุดดิ่นในด้านที่ดีนะครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งคุณลดทอนเสียงในการพูดจานิดนึงการพูดจาของคุณจะมีเสน่ห์มากกว่านี้จุดมากอีกอย่างหนึ่งคุณทำอะไรต้องทำเฉพาะตัวอย่าทำให้มากจนเกินตัวเพราะคนที่รอคิดว่ามันไม่ดีจะทำให้คุณเนี่ยเกิดความผิดพลาดตรงนั้นได้ตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งความรักดีๆที่เพื่อนให้กระจายความเสียงนิดนึงใช่ครับเก็บไว้ดีๆนะครับตรงนั้นสิ่งที่ดีเพราะว่าความดีใจที่ได้จากเพื่อนตรงนี้นะครับเอาละตอนนี้สัปดาห์นี้แน่นด้วยหาสาระจริงๆแล้วเวลาก็เดินเร็วแล้วก็หมดเวลาแล้วจริงๆขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีเนื้อหาสาระอย่างนี้มาให้เสมอๆนะครับและอย่าลืมนะครับSFS 4642828นะครับแล้วก็สินค้าดีๆคือเห็ดเหลินจือที่อ้วนนำมาฝากติดต่อได้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสัปดาห์นี้เราหมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆอ้วนบางปลาและเดียวบางพีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ